การเตรียมพร้อมของหน่วยงานนะคะรับเทศกาลสงกรานต์กันหลายๆหน่วยงานต้องเตรียมพร้อมกันนะคะที่จังหวัดอุดรค่ะเขาคิกออฟแล้วนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของตัวรถและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีคนเดินทางราว 1,500 คนต่อวันในช่วงเทศกาลค่ะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1จังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1สาธารณสุขมณฑลทหารบก24สถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจทางหลวงและสถานีตรวจสอบอุดรธานีจัดกิจกรรมคิกออฟนะคะเตรียมความพร้อมตัวรถและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมนางสาวปานันถนัดค้าขนส่งจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนค่ะโดยมีเป้าหมายป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเพื่อเตรียมความพร้อมตัวรถและพนักงานขับรถในด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางซึ่งในปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีก็มีมาตรการอำนวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนภายใต้สโลแกนเดินทางสะดวกปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดผ่านมาแล้ว2ปีประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตและก็ปรับตัวได้ดีเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารคาดการว่าในช่วงเทศกาลจะมีรถประมาณ52เที่ยวต่อวันโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีประชาชนเดินทางกลับมาอย่างภูมิลำเนาโดยใช้รถโดยสารประจำทางประมาณ 1,500 คนต่อวันค่ะทั้งนี้ขนส่งได้เตรียมแผนด้านการอำนวยความสะดวกไว้รองรับการเดินทางโดยจัดหารถเสริมให้เพียงพอทั้งเที่ยวไปและกลับนะคะจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะหมายเลขด่วนค่ะ1584ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งการรักษาความสะอาดความปลอดภัยระบบการจราจรระบบไฟส่องสว่างและมาตรการ DMHTTA ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยที่สำคัญนะคะขนส่งก็จะตรวจหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารทุกคันณสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดless area ของรถโดยสารตามที่กำหนดไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของตัวเราเองก็ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะคะทีนี้ในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีขึ้นเนี่ยแหละค่ะมีการคาดการณ์กันว่าหลังสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ถึง 100,000 คนต่อวันนะคะ